คุณปอนผู้บริหารบีออนคาร์ขอโทษแล้วปกเจอทัวลงหลังเกาะบิวจักรพันธ์ต้องออกมาเคลื่อนไหวทันทีสำหรับปอนกฤษดาผู้บริหารค่ายดังอย่างบีออนคาร์รีบออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงและขอโทษผ่านทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวได้โพสต์ระบุเอาไว้ว่าการได้เห็นคนที่เรารักเหมือนครอบครัวแตกสลายต่อหน้าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจและยอมรับว่าสูญเสียจริงๆคนที่โตมาด้วยกันกับเหตุการณ์ทุกๆเรื่องที่ได้รับรู้ไม่ว่าจากฝั่งไหนมันสร้างความสะเทือนใจให้กับผมภาพที่ได้เห็นบิลครอบครัวของเขาเมื่อวานมันเกิดความรู้สึกมากมายเกินกว่าที่คนอย่างผมจะจัดการความรู้สึกได้ดีพอเมื่อวานที่ผมโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวไม่ได้เพื่อเข้าข้าใครหรือบอกว่าใครผิดใครถูกผมโพสเพื่อจะบอกลาครอบครัวผมคนนึงที่กำลังจะจากผมไปที่โพสวิดีโอเก่าตอนคอนเสิร์ตแรกที่บิวเคยปรับตัวจากเรื่องอดีตที่ทำพลาดผมลงไปผมไม่ได้ทำเพื่อปกป้องหรือชื่นชมเขาในเรื่องที่เขาทำผิดต่อผู้อื่นหรือสังคมผมโพสต์ในมุมที่เขามีต่อผมและผมหวังว่าสักวันในอนาคตเขาจะคิดและปรับตัวให้ดีขึ้นกว่าวันนั้นและที่ผ่านมาในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่คอยประคับประคองทุกคนให้เดินไปด้วยกันจนถึงวันนี้มันเสียใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกฝ่ายมากจริงๆคำว่าประธานค่ายCEO คืออะไรก็ตามที่ทุกคนใช้เรียกมันคือตำแหน่งที่ทุกคนคาดหวังคือหัวโขนที่ข้างในคือคนธรรมดาคนนึงที่มีความรู้สึกและแสดงออกแบบคนธรรมดาทั่วไปผมขอให้ลองคิดว่าถ้าคุณจะต้องบอกลากับคนในครอบครัวของคุณคุณก็คงรู้สึกไม่ต่างกับผมตอนนี้กับปอยเองก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างกันยังให้กำลังใจและคุยกับปอยเสมอและผมรู้ว่าปอยก็เจ็บปวดแต่อาจจะด้วยภาพที่ผมได้เห็นจริงๆกับตาตอนนี้ทำให้ผมใจสลายและได้โพสต์ออกไปแบบนั้นแต่ทุกคนต้องยอมรับผลของการกระทำไม่ว่าจะใครก็ตามผมเองก็ด้วยคนทำผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่ปกป้องคนกระทำผิดแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่ผ่านมาผมเศร้าทุกครั้งที่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องทั้งสองคนแต่เราไม่สามารถกลับไปทำอะไรได้ผมเข้าใจและยอมรับในความจริงทุกอย่างส่วนการใช้อารมณ์ตอบโพสต์ผมขอโทษและยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองยอมรับว่า personal emotion และยอมรับว่าวู่วามผมเข้าใจเรื่องบัตรคอนมากและการโพสต์นี้เพื่อชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจเจตนาของผมไม่เกี่ยวข้องกับบัตรคอนเสิร์ตเลยยังไงเราก็จะจัดอย่างที่บอกคอนนี้สำคัญสำหรับเรามันคือบทสรุปของสิ่งที่เราพยายามทำมาผมก็ยังจะทำทุกอย่างด้วยหัวใจของผมทำเพื่อคนที่ผมรักเพื่อครอบครัวของผมต่อไปขอโทษทุกคนสำหรับเรื่องนี้และต่อไปจะจัดการความรู้สึกตัวเองให้ดีกว่านี้ครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ป้อนกฤษดาผู้บริหารค่ายดังอย่างบีออนทาวก็ได้โพสต์คลิปกอดกับหนุ่มนักแสดงซีรีส์วายอย่างบิวจักรพันธ์พุทธาที่ตกเป็นประเด็นร้อนเรื่องข่าวทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวนักเขียนพร้อมทั้งเขียนข้อความเอาไว้ว่าบิวไม่เคยเป็นน้องที่ไม่น่ารักหรือไม่ดีกับพี่แม้แต่ครั้งเดียวและมันยังคงเป็นแบบนั้นเสมอขอให้ทุกอย่างกับทุกคนดีขึ้นและเหมาะสมและตอบกลับแฟนคลับด้วยข้อความสุดเดือดทำให้เกิดแฮชแท็กบอยคอร์ด BOC หรือบอยคอร์ดบีออนคาวนั่นเองค่ะติดแฮชแท็กเทรนด์ทวิตเตอร์ในเมื่อคืนวันที่28มกราคม2566ที่ผ่านมางานนี้ทางด้านบอสใหญ่ผู้บริหารใหญ่ค่ายดังของบีออนคาวก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่ทางร้านทุกคนเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปก่อนกับหนุ่มบิวจักรพันธ์นั่นเองแล้วมีแฟนคลับเนี่ยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวและ CEO ปอนเนี่ยก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์นั้นอีกด้วยก็ใช้ถ้อยคำที่ออกจะรุนแรงนิดนึงทำให้เราบรรดาแฟนคลับเนี่ยไม่พอใจกันเป็นจำนวนมากจนเกิดทัวร์ลงพร้อมกับแฮชแท็กที่เกิดขึ้นบนเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวค่ะงานนี้ทางด้านบอสใหญ่เนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดและชี้แจงแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะจากกรณีที่เกิดขึ้นยังไงถ้าเพจบันดาลเมาเนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ